บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของยุโรปยกเครื่องทีม e-sport หลังจากที่ทีมทำผลงานไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ในปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งบริษัทเรโนนี่นะครับผู้ผลิตรถยนต์ฝรั่งเศสหันมาเอาจริงกับการแข่งขันกีฬา e-sport และความสนใจในเรื่องการปั้นวัยรุ่นที่มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Formula 1 e-sport championshipนี่คือ Formula 1นะฮะอ๋อเรารู้แล้วคือเขามาเป็นเหมือนไฮบริดกันพี่เต้นะก็คือมาเมิร์จกันอ่ะใช่ไหมครับก็คือเอาเรื่องของการแข่งรถเพราะ Renault ก็ทำ F1 อยู่แล้วแล้วก็เอาเรื่องของวิดีโอเกมมาสร้างเป็น e-sport แบบนี้เข้าใจแล้วนะครับก็นายจาโนออฟเมียนะครับอดีตนักแข่งฟอร์มูล่า1ทีมเยาวชนวัย19ปีของเรโนกลับมาเข้าร่วมทีมอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขาอยู่ในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตอ๋อคือเคยขับรถจริงตอนนี้มาขับรถอีสปอร์ตนะฮะและแม้จะเป็นการแข่งขันกันในระบบเวอร์ชวลหรือภาพจำลองเสมือนจริงแต่การฝึกร่างกายก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคนนะครับคือพูดง่ายต้องมีวินัยมากมีดิสซิพลินนะครับไม่ใช่เล่นกันถึงตีห้าตีสามนะครับนายออฟเมียเผยว่าการฝึกร่างกายสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตนั้นมีความสำคัญมากนอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมันยังช่วยเรื่องความคล่องแคล่วและการตอบสนองและยังรวมถึง concentration นะครับคือสมาธิ reflexes ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในวงการนี้ครับ Renault จริงจังกับ e-sport มากนะครับมีการปรับโครงสร้างทีมใหม่เลยทีเดียวและเฟ้นหาผู้เล่นที่มีพรสวรรค์หน้าใหม่มาร่วมทีมจำนวนมากหลังจากที่ผิดหวังกับการแข่งขันในปีก่อนครับปัจจุบันนี้กีฬา e-sport ยังคงไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างซะทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงขณะที่ตัวแทนบริษัท Frenchman ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดการแข่งขัน e-sportดับแนวหน้าของยุโรปเนี่ยบอกว่าคนดูครับจำเป็นต้องเปิดใจและทำความเข้าใจเกี่ยวกับมันนะครับซึ่งมีรายงานว่าณปัจจุบันมีผู้หญิงที่รับชมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเพียงแค่ร้อยละ20เท่านั้นนะครับจากจำนวนคนดูทั้งหมดในขณะที่อัตราส่วนผู้หญิงที่ร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตก็ถือว่าน้อยมาก